เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงที่3แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะมีหลายคนหลายหน่วยงานนะคะก็ออกมาร่วมกันรณรงค์นะคะในการทำกิจกรรมดีๆต่อสังคมและประเทศชาตินะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งเราก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะที่จะทำดีเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะกับกิจกรรมจ้าก็ในส่วนของเชิญชวนนะครับทุกท่านนะร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงสถานที่ที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์นะคะหลายๆท่านน่าจะสะดวกนะคะแล้วก็เป็นช่วงบ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะเรามีเสื้อมอบให้ด้วยนะคะเป็นเสื้อสีเทาอาจารย์ทําเองนะคะก็40ท่านแรกนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่ได้เสื้อนะคะเราต้องลงทะเบียนด้วย0851293697 0831997972ค่ะจริงๆแล้วคงไม่ต้องบอกกันว่าการบริจาคโลหิตนั้นสำคัญแค่ไหนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็ล้วนแล้วแต่ที่จะรณรงค์ให้ความสำคัญเพราะว่าปริมาณโลหิตทุกวันนี้จริงๆแล้วก็ต้องถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตที่เป็นกลุ่มเฉพาะหายากๆเนี่ยต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะขาดแคลนโลหิตเพียง1หยดสามารถที่จะยื้อหรือต่อชีวิตให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งอยู่ระหว่างการรักษาสุขภาพได้ฉะนั้นให้เลือดให้ชีวิตถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจริงๆไม่ต้องกลัวเข็มนะจริงๆผมก็เคยกลัวนะแต่นี่ก็บริจาคมาโอ้จะ30ครั้งแล้วนะครับหลายท่านที่มาบริจาค กับเราเป็นประจำนี่โหบางคน60ก็มีน่าชื่นชมมากแล้วนะฉะนั้นประเด็นที่ว่าใครกลัวว่าบริจาคเลือดแล้วไม่แข็งแรงไม่จริงนะเพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับก็คือเราทำค่ะเราก็ทำกันเป็นประจำทุกๆ4เดือนใช่แล้วนะคะครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่8แล้วครั้งที่8แล้วนะคะก็มีการรายการหลายท่านที่คือก่อนหน้าที่เราจะจัดกิจกรรมเนี่ยก็มีการบริจาคโลหิตอยู่แล้วแล้วก็เลยมาร่วมกับเราเพื่อที่จะเหมือนเป็นการเตือนตัวเองนะคะทุก4เดือนโอเคมาบริจาคอีกรอบ4เดือนมาบริจาคอีกรอบนะคะบางท่านก็มีอายุด้วยนะคะแต่ว่ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ยังสามารถบริจาคได้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกันครั้งนี้จริงๆแล้วเราก็ไปกันจำนวนไม่อั้นนะคะอยากจะให้แฟนๆรายการทุกๆคนนะคะได้มาพบปะพูดคุยกันเจอกันนะคะแล้วก็มาทำความดีนะคะร่วมกันแต่ว่าใครอยากจะได้เสื้อ คงต้องกดโทรศัพท์เร็วนิดนึงนะ40ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อสวยๆนะเขียน ขออภัยครับกลางหน้าอกจะเขียนว่า blood donor หมายถึงว่าคนที่ให้เลือดนั่นแหละนะครับก็หมายเลขที่อย่างที่แพรบอกเมื่อสักครู่นี้ครับอีกครั้งนึงนะ0851293697นะคะและอีกเบอร์หนึ่ง0831997972ค่ะแล้วเรามาเจอกันวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะคะบ่ายโมงตรงเอาละค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยต่อนะคะสำหรับสายโสดค่ะ024960493 024960494 SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณโต้งค่ะเกิดวันที่16ธันวาคมปี22วันอาทิตย์นะคะเวลา 11:45 ดวงโดยรวมครับอาชีพขายของชำความรักจะดีขึ้นไหมครับแต่งงานแล้วจ้ะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำกับเกณฑ์ในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่อยู่ผมเปรียบอย่างนี้ง่ายๆนะ รอยต่อระหว่างย่าง37เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นความรักแต่วันนี้มีชาร์ตประกอบ กาลกิณีเนี่ย สัมพันธ์ก็คือตกอยู่บริเวณรอบๆ แต่หลังวันเกิดเนี่ยกาลกิณีเข้าไปอยู่ในถ้วยเลยหลังวันเกิด16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะใช่ครับคือพูดอย่างนี้แล้วอย่าตกใจกลัวจะได้ยิ่งระมัดระวังแล้วถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะเอาเป็นว่าเตือนสติตัวเองจากนี้ไปย่าง37อีกไม่กี่เดือนรวมถึงย่าง38เนี่ยเกณฑ์ความรักเสียการแก้ดวงหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาเนี่ยก็คือ1อยู่กันอย่างมีระยะห่างมากขึ้นก็ว่ากันไปอันที่1อันที่2การทำบุญเสริมตอนนี้นะครับให้คุณถวายเป็นจักรันดอกไม้คู่แล้วก็หมั่นตักบาตรถ้าสังฆทานขอเป็นสังฆทานสดส่วนหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เ
ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเหมือนกันเกณฑ์งานกับความรักของคุณมันร้อยเรียงใกล้เคียงกันทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับเป็นกำลังใจให้คุณโต้งนะคะอีกอันหนึ่งค่ะเมื่อกี้ทายไปเรื่อยเลยมีแต่เรื่องไม่ดีแต่พอย้อนกลับมาดูหลักมหาทักษะในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุมันก็ล้อกันจริงๆอ่ะพุธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นชีวิตมันก็จะมีปัญหาเยอะพูดง่ายอีกประเด็นหนึ่งให้คุณไปบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุก็คือในเรื่องของพระพุทธถ้าสะดวกหลวงพ่อบ้านแหลมครับนะมะระอะนะเทวะอะหรือว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครหลวงพ่อโตวัดอินนะครับซึ่งสมเด็จพระจันทร์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างก็ท่องพระคาถาชินบัญชรนะครับแล้วก็ควบคู่กับคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบคือปิสัมระโลปุสัตพุทธครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกสินีค่ะเกิดวันที่10กันยายนปี14ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา16นาฬิกาตรงเรื่องงานกับครอบครัวค่ะจ้ะวันศุกร์งานกับครอบครัวเป็นอย่างไรหมายแล้วนะกาลีจี้เรือนคู่นะครับแล้วก็ดวงเนี้ยทายไม่ได้ให้ตื่นตระหนกหรือจับผิดกันให้ระมัดระวังอาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้ของคุณเกษณีตอนนี้นะครับให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้หลักๆก็คือในเรื่องของครอบครัวส่วนงานเบื่อเหนื่อยเป็นไปได้ต้องอดทนเพราะการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะดีขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกมลการนะคะเกิดวันที่22ตุลาคมปี30วันพฤหัสเวลา 17:30 นนะคะมีปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วก็กำลังสร้างบ้านค่ะเอาอย่างนี้นะจ๊ะฟังให้ดีเรื่องสร้างบ้านมีเกณฑ์มนตรีอายุสัมพันธ์ถึงเรือนพันธุก็ได้นะก็โฟลแต่ว่าของคุณเพิ่งเข้าวันเกิดปีที่แล้วเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ไงก็มีปัญหาความรักอย่างนี้นะครับพอเลยวันเกิดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะใช้เวลาหน่อยคือปีนี้ผมกลัวตัวคุณเองจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์แต่ว่าในดวงบอกว่าเกณฑ์ความรักยังมีโอกาสที่จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะก็เป็นกำลังใจให้และก็การทำบุญเสริมให้คุณทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นเรื่องบ้านก็ว่ากันไปนะท่านต่อไปค่ะคุณตุรงฤทธิ์นะคะเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี26วันอังคารนะคะเวลา 6:05 นเช้าค่ะเรื่องงานกับครอบครัวค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดปัตตานีเป็นสีเนี่ยถึงจะมีครอบครัวอย่างนี้มี2นัยยะก็คือ1อ่ะถ้ามีปัญหากระทบกระทั่งกันถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้แต่แอบชำเลืองระวังหน่อยละกันอาจจะมีคนมานิยมชมชอบเราเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าเรามีครอบครัวแล้วส่วนในแง่ของงานเป็นอย่างไรงานให้ปรับตัวนะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายนะครับแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะฉะนั้นพิจารณาได้ครับถ้ามีสิ่งใหม่เข้ามาผ่านเข้ามาให้เราตัดสินใจเปรียบเทียบได้เพราะเกณฑ์ในดวงเนี่ยโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีสูงครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนชัยค่ะเกิดวันที่16เมษายนปี25วันศุกร์นะคะเวลา 8:15 เรื่องของการงานกับสุขภาพค่ะระวังหลังนะระวังยกของหนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์การขับถ่ายเบานะอันนี้คือปีจรส่วนพื้นชะตานี่เน้นก็พวกสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันดูดีๆมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ตรวจร่างกายปีละครั้งนะเพื่อเฝ้าระวังส่วนงานปีจอนี้เป็นอย่างไรย่าง35ถ้าทำธุรกิจมีเกณฑ์เจอหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ระวังกระทบกับเพื่อนร่วมงานหน่อยละกันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชราพรค่ะเกิดวันที่10มกราคมปี39เวลา 4:45 วันพุธนะคะความรักงานเงินค่ะเป็นคนวันอังคารนะครับเนื่องจากเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างรัก
งานเงินเป็นอย่างไรดวงนี้คบหาใครก็แล้วแต่เผื่อใจไว้หน่อยอย่ารักใครง่ายให้รักตัวเองก่อนเพราะในดวงชะตามีโอกาสแบบถูกหลอกพูดง่ายนะครับถูกหลอกให้หลงแล้วก็แต่ถ้าถามว่าโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังเนี่ยย่าง22ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่นานเนี้ยเด่นนะเด่นเลยแหละถึงยังไงก็หนีไม่พ้นและได้เจอทำนองที่ว่าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะครับฉะนั้นก็พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงคบหาใครดูให้ดีถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์งานการเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรแต่เงินไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหลังวันเกิดไปแล้วทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุพรรษานะคะเกิดวันเสาร์ที่3มกราคมปี33นะคะเวลาประมาณ6โมงถึง2ทุ่มการเงินกับโชคลาภค่ะคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยระวังเรื่องงานเลยนะรักษาสถานภาพให้ดีคุณสุพรรษาถ้าพูดถึงการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นนะครับส่วนเงินทองถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือแม้กระทั่งการเข้าหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเงินก้อนนะครับแต่ว่าเตือนเรื่องงานนะถ้าคุณยังทำงานอยู่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาไม่สบายใจไม่เหมือนเดิ มเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณช่วงเวลานี้นะครับให้ซื้อหลอดไฟเนี่ยถวายวัดลองดูวัดแบบใช้แบบไหนถวายแบบอันโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่เชื่อจ้ะนะจ๊ะท่านต่อไปเลยค่ะบ้านเลขที่ทับ227ค่ะจ้ะถึงเลข7มันหมายถึงของชำก็เถอะแต่ในแง่ของตัวเองเนี่ยก็เป็นบาปประเคราะห์ใหญ่อยู่แล้วและจับคู่กับเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีฉะนั้นในแง่เลขบ้านเนี่ยก็ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ค่ะส่วนว่าขายของชำดีไหมนะคะเจ้าของต้องส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะท่านต่อไปค่ะคุณเอรัญญานะคะเกิดวันที่15สิงหาคมปี37วันจันทร์นะคะเวลา 16:30 นเรื่องของความรักสุขภาพและครอบครัวค่ะวันจันทร์ถูกต้องอ้าวดวงนี้ต้องบอกว่าพื้นชะตาอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างสมรูปนะครับแล้วก็ปีจรนี้นะถ้ามีปัญหาอะไรตั้งใจประคับประคองผมเชื่อว่าผ่านได้เพียงแต่ว่าให้ระวังอาจจะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณอะไรเงี้ยส่วนสุขภาพกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันเนี่ยต้องเช็คให้ดีจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเขมิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี08นะคะเวลา8โมงตรงถ้าจะหาทำเลนะคะขายพวกน้ำปั่นจะดีไหมคะเดี๋ยวนะครับจริงๆถ้าถามว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มชะโลกกับพื้นชะตานะครับทำได้นะถือว่าทำได้แต่ว่าถ้าจะเน้นเป็นลักษณะพวกผลไม้ปั่นอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการเอาของกินมาแปรรูปให้เป็นน้ำเดี๋ยวก็ต้องดูต่อว่าถ้าทำแบบนี้ได้ไหมก็พอได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดลักษณะเครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายของต่างประเทศอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยเพราะผมไม่ค่อยนิยมดื่มอะไรแปลกๆเท่าไหร่นะก็เป็นกันบ้านแต่ว่าถ้ามีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดมีทั้งแปรรูปไม่ได้แปรรูปอันนี้ไม่ว่ากันทำเลก็ว่ากันตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยที่ไหนดูแล้วเหมาะสมไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามว่าจะต้องติดถนนเส้นหลักหรือไม่นะคะท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับค่ะเกิดวันพฤหัสที่27เมษายนปี15นะคะเวลา10โมง13นาทีการงานอาชีพนะคะบริวารเงินเมื่อไหร่จะดีสักทีคะอาจารย์นี่ไงหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไปพุทธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูอันนี้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเหมือนกันศุกร์กับเสาเป็นเส้นศัตรูฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงย่างฮับสองเนี่ยไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้นะมันก็จะติดขัดสะดุดนะมีหยุดบ้างเบื้องต้นให้คุณไปเช่าบูชาก็คือพระศุกร์เนี่ยถ้าสะดวก
หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองจะเป็นพระบูชาก็ได้ถ้าเป็นพุทธรูปเนี่ยก็ให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันนะฮะวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาอันนี้เรื่องที่1อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้อันนี้ถือว่าดีถือว่าสมรูปนะครับมีอะไรอีกไหมถ้าเป็นของกินจะต้องมีการแปรรูปหมักดองกระป๋องแช่แข็งแช่อิ่มปลาร้าพวกนี้อันนี้ก็คือของกินที่มีการแปรรูปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปิ่นสุดาค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี27นะคะเวลา 3:15 นาทีเรื่องงานกับเรื่องเงินค่ะวันไม่ได้บอกมาค่ะตรงกับวันเสาร์นะครับแต่ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันศุกร์อยู่งานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้เตือน2เรื่องเลยอุบัติเหตุกับเรื่องเงินนะกระดุมพระกาลีรายได้น้อยก็ได้หาเงินไม่ได้ก็ได้หรือรายจ่ายเยอะแล้วต้องทำเพื่อคนอื่นด้วยนะของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์และตัวคุณเองนั้นให้ไปบริจาคโลหิตด้วยส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะยังมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ตามค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธงชัยค่ะเกิดวันที่7สิงหาคมปี04เวลา 13:08 นาทีงานช่วง3เดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์13นาฬิกา8นาทีค่ะความจริงดูดวงเนี่ยตัดตามอายุย่างนะครับก็ต้องบอกว่าแต่พอดีดาวเรือนงานก็โฟกัสมีอยู่2ช่วงไตรมาสสุดท้ายกับไตรมาสที่1ปลายๆคืออย่างงี้ครับเกณฑ์งานในช่วงนี้เนี่ยตอนนี้1เลยสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับถ้าทำธุรกิจนะแต่ทำงานถ้าทำงานประจำเนี่ยให้ระวังหลังไว้บ้างพยายามสร้างศัตรูมีและเสียเปรียบและแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้ห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าหรือว่าเกณฑ์งานใหม่ถ้ามีรองรับเนี่ยถือว่าดีนะโดยเฉพาะช่วงประมาณคาบเกี่ยวปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีค่ะว่ากันตามนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณชยธรนะคะเกิดวันจันทร์ที่18กรกฎาคมปี20เวลา 2:00 กว่าดวงจะดีขึ้นไหมคะจะมีโชคไหมทำงานขับรถดีไหมครับวันจันทร์ดาวศุกร์เป็นมนตรีถ้าคุณขับรถให้นายต่างชาตินะถ้าคุณขับรถต่างถิ่นกำเนิดพวกนี้ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ถึงจะอยู่เรือนอริแต่มันมีการจรมีการเดินทางอ๋อขออภัยสิทำไมหัวสมองถึงไปพูดถึงดาวศุกร์งานขับรถคือดาวจันทร์เอาใหม่จันทร์ราชาโชคดีครับงานบริการไม่ว่าจะเป็นการขับรถประจำตำแหน่งนะขับรถแท็กซี่ได้หมดนะอยู่ทั้งเรือนงานและก็เรือนเงินเพียงแต่ว่าต้องเทคไทม์หน่อยใช้เวลาไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมถือว่าดีครับนะคะจ้ะอันนี้หมดยังมีโชคไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วปีนี้ฝากระวังเรื่องของคดีครับคดีความการถูกฟ้องร้องไว้บ้างครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายที่2มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณอะไรคะคุณแดงค่ะคุณแดงจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่10ธันวาจ้าพ.ศ.ค่ะ2499 2499นะคะเวลาเกิดค่ะประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันจันทร์หรือจ้าจ้าตอนนี้ผมถามจริงมีสองเรื่องถ้าไม่ป่วยก็เป็นหนี้ใช่จ้ะสองเรื่องเลยเหรอจ้าตอนนี้ย่าง61นะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าครับคุณแดงหรือคุณแจงนะขอโทษคุณแดงตอนเด็กนะจ้ะสีแดงอันนี้ชื่อจริงเลยเหรอฮะจ้าเอาอย่างนี้หนึ่งเลยนะไปเปลี่ยนชื่อก่อนตอนนี้คุยคนเดียวหรือมีคนมีน้องมีญาติอยู่ไหมฮะคนเดียวจะกับลูกนั่งอยู่จ้ะลูกกี่ขวบครับโอ้ย30กว่าเลยอ๋อตอนแรกกลัวจดไม่ได้30กว่าให้ลูกจดก็ได้นะคืออย่างนี้ชื่อของคุณแดงพอเป็นวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นคุณแดงเนี่ยตัวสระแอร์เนี่ยติดกาลีนะก็เป็นกาลกินีฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ดีชื่อของคุณแดงห้ามมีสระทุกชนิดนะห้ามมีสระทุกชนิดแล้วก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าถอถุงดอเด็กตอเต่าถอถุงต
ทอตุงทอทหารทอธงนอหนูทอทหารทอตุงนอหนูใช่ค่ะแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะแต่สระไม่เอาห้ามจ้านะก็ปีนี้เน้น2เรื่องอย่างที่ผมบอกและเกณฑ์หนี้สินเนี่ยนะมันยังไม่จบนะนะครับจะเป็นแบบนี้จนถึงในช่วงจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง61แล้วก็62เลยนะฟังแล้วอย่าเพิ่งกังวล นะอันนี้ดูหลังวันเกิดให้ด้วยเลยอ่ะนะครับอีกไม่กี่วันนะก็จะข้ามละก็61และ62จะเป็นทรงนี้จ้ะทำงานอะไรอยู่ฮะทำงานรับจ้างทั่วไปจ้ะใช้แรงงานใช่จริงๆถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยโอเคไหมอ่ะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งผู้ว่าจ้างเขาก็พอใจนะเวลาเราไปรับงานเขาถูกไหมแต่ประเด็นตัวคุณเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพคือจะทำไม่ไหวใช่นะก็สิ่งที่ก็เป็นการยืนยันว่าถ้ามันฉลกคือทำได้นะคนพอใจแต่ประเด็นคือคุณมีปัญหาสุขโดยเฉพาะนะจ๊ะพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังพวกเนี้ยนะพวกไขข้อกระดูกเนี่ยตอนนี้จะมีปัญหาเยอะมากใช่จ้ะทำอะไรดีล่ะช่วยกันคิดแล้วอยากจะทำอะไรฮะมองอะไรไว้บ้างอ่ะผมถามอย่างนี้ดีกว่ามองอะไรไว้อยากให้ลูกลงทุนค้าขายได้ไหมลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะคุณจุดท้องที่พอพึ่งได้เกิดวันที่เท่าไหร่จ้ะวันจันทร์อย่าเตะคือคว้าระหว่างวันจันทร์นะวันที่เลขวันเดือนปีเท่าไหร่คะคุณแม่เกิดเดือนมกรา2526วันที่ค่ะวันที่มันเกิดวันที่23มกรา23มกรา2526ตรงกับวันจันทร์เกิดฟ้าสว่างวันจันทร์แล้วช่วงที่เกิดน้องเขาเกิดกี่โมงประมาณตี3ตี4อย่างนี้แหละฮะหรือยังไงฮะตี5กว่ากว่าตี5กว่าเลยตี5ครึ่งหรือยังอ่ะหรือไม่รู้เลยตี5มาเลยตี5ครึ่งหรือยังพอทราบไหมมีใบเกิดไหมของลูกเลยตี5กว่าน่ะเลยตี5ครึ่งหรือยังเกินตี5ครึ่งยังไม่ถึงตีห้าครึ่งใช่ยังไม่ถึงตีห้าครึ่งใช่พอมกราหน้าหนาวนะถ้ายังไม่ถึงตีห้าครึ่งเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างแน่นะมองไม่เห็นเส้นลายมือยังไม่สว่างโอเคแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้จ้ะวันที่23มกรา26เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์นะไอ้มันตรงกับวันอาทิตย์นะมันตรงกับวันอาทิตย์23มกรา36ถูกไหม26ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ครับไม่ใช่วันจันทร์จ้าตกลงยังไงแน่ฟ้าสว่างเป็นจันทร์วันอาทิตย์ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จ้านั่นแสดงว่าเกิดเลยคืนวันอาทิตย์ถูกไหมเกิดเลยเที่ยงคืนโอเคถ้างั้นเขาก็ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ใช่จ้ะอันนี้ไม่ใช่วันสากลคิดจะให้ลูกลงทุนทำอะไรฮะทำขนมขายได้ไหมคะในดวงของลูกถ้าจะทำของกินต้องมีการจอยมีการเดินทางนะแต่มุถ้าขายขนมก็อาจจะต้องแบบเล่ขายหรือมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งอะไรเงี้ยในแต่ละวันต้องมีการจอยการเดินทางจึงจะสมรูปใช่จึงจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เชียร์โชคลาภไหมคะโชคลาภของคุณแม่ปีนี้ไม่ดีเลยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งเจ็บหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณแม่ไปปล่อยปลาเดือนละ12ตัวนะเดือนละ12ตัวดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าอะไรที่เด่นสุดลองดูนะถ้าขายของเล็กๆน้อยๆของเบ็ดตะเล็ดโชห่วยพวกเนี้ยของชำใช่เกี่ยวกับพวกขายผักรับผักมาขายนะจ๊ะหรือว่าพวกขายของเก่าอะไรพวกนี้อันนี้ในดวงของคุณแม่ดีนะจ้ะอันนี้พอทำได้ค่ะไม่ต้องใช้แรงดวงลูกคนที่แม่บอกนั้นเป็นยังไงบ้างจ้ะก็ถ้าถามว่าเรื่องของกินก็ไม่ดีสำหรับเขานะของเขาเนี่ยที่เด่นของเขาที่เด่นที่สุดแต่คุณแม่มั่นใจว่าฟ้าสว่างวันจันทร์นะอย่างที่บอกมาสักครู่นะจ้ะของเขาที่เด่นที่สุดตอนนี้น้องก็ทำอะไรอยู่ฮะ
ขายของอยู่ที่ดีมาร์ทจ้ะทำงานดีมาร์ทจ้ะดีมาร์ทเป็นพวกอะไรวัสดุก่อสร้างหรือเปล่าอะไรไงพวกขายของเบสนี่แหละของร้านใหญ่นี่ของกินของใช้นี่อ่ะอย่างนี้ดวงของน้องเขาเนี่ยทำงานพวกการขายพอใช้ได้เป็นเซลล์อะไรพวกนี้ได้ใช่จะเป็นเซลล์จ้ะถ้าเป็นเซลล์ก็โอเคทำได้เรื่อยๆไม่ต้องให้ขายขนมให้ทำเหมือนเดิมค่ะไม่เอาไม่เอาขนมไม่เอานะโอเคนะจ๊ะค่ะคุณแม่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเนาะไม่มีจ้ะจ้าก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งนึงเนาะครับดูแลสุขภาพนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีจ้าน่ารักจังเลยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่27กันยายนปี20นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้ามีเกณฑ์จะได้รถใหม่ไหมคะแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะ40 76 42วงกลมตกอังคารนะครับอลีเป็นสีทำจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะมีเกณฑ์ได้รถจ้ารถใหม่รถเก่าแล้วแต่ว่ากันไปสมหวังจ้าทำบุญเสริมไหมคะอาจารย์ปีจรนี้ให้ทำทานกับคนชรายึดที่เลข10เหรียญ10บาท10ใบค่ะนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ทีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ